แล้วใช่ไหมคะมีคนส่งมาให้เทย่าดูค่ะเห็นข่าวแล้วรู้สึกไงบ้างความรู้สึกแรกรู้สึกงงมากเพราะว่าไม่รู้จักเขาเลยแล้วไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำตกใจไหมอ่ะตกใจค่ะแต่ก็มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนอ้างว่าเขาเคยคบเทย่าทั้งที่เทย่าไม่เคยคบเขาอันนี้มันเหมือนเขาแอบอ้างเรารู้สึกยังไงมันก็หายไหมคะสงสารผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเขาเสียหายที่สุดของเทย่าแค่แบบก็เขาโกหกเรื่องอื่นมากขนาดนั้นแล้วทำไมจึงมาเชื่อเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราตกใจนะเพราะว่าโปรไฟล์แล้วก็ข่าวของเขาอะมันเยอะมากมันยิ่งใหญ่มากที่เขาหลอกลวงมาก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคนส่งมาเทก็แบบไร้สาระแบบสงสารผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จบหลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอีกเลยเพราะว่าไม่กังวลเรื่องว่าแบบคนจะเข้าใจผิดหรือเขาแอบอ้างอีกไม่กังวลค่ะเพราะว่าถ้าข่าวออกมาเยอะขนาดนี้แล้วทุกคนเห็นว่าเขาทำแบบร้ายขนาดนี้แล้วคือใครเขาจะไปเชื่อว่าแบบเราเคยคบเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรื่องนี้มันเสื่อมเสียมาถึงชื่อเสียงเราด้วยนะเทียว่าไม่นะเพราะว่าเทียว่าทุกคนเห็นข่าวก็คงแบบโอ้โหโกหกขนาดนี้เลยเหรอเทียว่าไม่มีใครคงแบบเฮ้ยเทียไปคบคนแบบนี้ได้ไงแบบทุกคนคงอ่านแล้วแบบไม่มีทางที่เทียจะคบเขาอะไรเงี้ยแฟนเราว่าเขาก็บอกว่าไร้สาระมากเขาบอกว่าเทียดูสัมภาษณ์ทำไมเพราะคนส่งมาให้เทียดูเทียก็แบบอ่านเสร็จแล้วแบบไปดูเขาแบบดูทำไมไม่มีใครเชื่อหรอกจะไปดูทำไมเสียเวลาเสียความไม่ไม่เพราะเขาบอกว่าเทียก็ไม่เคยคบเขาเทียไม่เคยคบคนไทยเลยทั้งชีวิตคือแบบเคยคบลูกครึ่งมา2คนซึ่งคนนึงก็คืออนาคตสามีของเทย่าแล้วนั้นคือแบบไม่เคยใช่คือแบบจะไปคิดอะไรเรื่องคนอื่นเอาชื่อเราไปใช้คือชื่อนี้ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวในชีวิตเราไม่เคยเลยค่ะแล้วคนที่มาเล่าให้เทย่าฟังก็คือแบบเหมือนผู้จัดการเทย่ามาเล่าให้ฟังว่าแบบยูเผื่อนักข่าวมาถามอะไรอย่างเงี้ยเทย่าจะได้แบบไม่งงมากต่อหน้าก็เทย่าฮะอะไรหรอที่ผ่านมาเหมือนเราโดนอ้างมาไม่พอค่ะเพราะว่าเขาคงมีปัญหามากกว่าแค่เทย่าแบบทำไมต้องเอาชื่อเราไปอ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ไร้สาระเทย่าปกติคือเราเคยโดนแอบอ้างนี้มาก่อนแล้วก็มีค่ะเทียจนแบบนักข่าวมาถามอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาจนแบบเทียก็ปัดไปคือแบบเราให้ความสำคัญกับมันก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าสมควรใช่ไหมคะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับมันทุกคนก็จะรู้ว่ามันไม่สำคัญเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ก็คือแบบก็แค่นี้ละค่ะมันไม่สำคัญเทียไม่เคยคบเขารู้จักเขาสงสารผู้หญิงคนนั้นมากที่สุดเดินหน้ากับเราดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเทียมีเรื่องแบบสำคัญในชีวิตเยอะยากมากมายเลยค่ะตอนนี้กำลังจะแต่งงานคือแบบใช่ยังไง future husband จะอีก34วันจะแต่งงานแล้วนับถอยหลังกันอย่างนี้เลยเหรอภรรยาเลยได้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเตรียมงานตอนนี้ 100% หรือยังก็ประมาณ 90% มั้งคะพยายามที่จะคิดว่าเต็มร้อยจะได้ไม่เครียดจัดที่ไทยและสถานที่จัดที่ไทยค่ะเดี๋ยวมีพิธีตรงชายหาดแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวมีปาร์ตี้ที่กรุงเทพเป็นเหมือนในฝันเราเลยไหมคะที่ภูเก็ตค่ะเหมือนในฝันเราเลยไหมก็หวังว่านะแต่ว่าเทียจิบอกตรงๆว่าเทียไม่เคยมีความใฝ่ฝันถึงวันแต่งคือแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบนั่งแฟนตาซีจะแบบวันแต่งของเราจะเป็นแบบนี้เราจะใส่ชุดแบบนี้พระเอกจะเป็นแบบนี้คือแบบไม่เคยเลยแค่คิดว่าถ้าแต่งวันไหนวันนึงก็คงแต่งที่ชายหาดจริงๆนะเนาะก็แค่นั้นแหละอันนี้คือกะว่าจัดวันเดียวจบเลยค่ะทายาทไม่ค่ะ2วันค่ะก็เพราะว่าเราจะไม่มีพิธีไทยแต่ว่าจะมีพิธีฝรั่งตรงชายหาดพร้อมครอบครัวกับเพื่อนสนิทเป็นพิธีเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมามีปาร์ตี้ใหญ่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะฉลองทุกคนริมทะเลกังวลมั้ยคะจุดนี้ก็นิดนึงแต่มีความรู้สึกว่าถ้าฝนตกเราก็เปียกเราไงก็คือจะแค่นั้นแหละฝ่ามรสุมได้เลยสู้เขาก็ทีม wedding bliss ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตักตะไคร้ให้มีแผนรองค่ะก็ไม่มีค่ะเทว่าถ้าฝนตกก็อย่างที่บอกค่ะก็คงแจกลมเทว่ามันยังไงก็ตามมันก็จะเป็นแบบวันที่มีความสุขมากที่สุดของเราอยู่แล้วแขกก็ไม่เยอะอยู่แล้วด้วยใช่ไม่เยอะค่ะไม่ถึงร้อยตื่นเต้นไหมคะมันถึง34วันอย่างที่เราบอกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบจะมีทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทที่จะบินเข้ามาและอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับเราซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนี้เนาะที่แบบจะมีทุกคนมาครบขนาดนั้นที่บินมาจากหลายประเทศด้วยก็ตื่นเต้นที่สุดตรงนั้นแหละที่เขาจะมาอยู่กับเราและฉลองกับเราแล้วมาแบบแชร์ความสุขของเราในวันนั้นเตรียมตัวกับชีวิตใหม่อีกขั้นนึงยังไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราก็แบบพยายามแพลนงานแต่งงานแพลนนู่นนี่นั่นแบบรายละเอียดเยอะมากแล้วแบบยังไม่ได้คิดเลยว่าแบบฮันนีมูนจะไปฮันนีมูนที่ไหนจะมีเวลาไหมเพราะว่าฤดูของเขาก็ยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้คิดไกลมากคือใช้ชีวิตอยู่ไทยมาหลายปีหลังแต่งงานก็คงอยู่ไทยอีกสักพักก็ค่ะเทียยังไม่มีแผนที่จะย้ายกลับไปเมืองนอกแต่ว่าเราก็คุยไว้เหมือนกันว่าแบบไม่แน่อีกในอนาคตถ้าแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ด้วยเราก็อาจจะต้องพักก็ช่วงนี้ตั้งแต่เทียกลับมาอยู่เมืองไทยก็ต้องพักแล้วค่ะเพราะว่างานที่เมืองนอกเราก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่ที่นู่นเพราะว่า
ต้องเทสงานต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยู่เขาไม่เจอหน้าเราเขาก็แบบจ้างดีไหมโหยังไม่แบบยังไม่เจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ยากนิดนึงแต่แฟนเบบีก็มีด้วยมีก็อยากมีลูกตั้งแต่2ปีที่แล้วมั้งคะผู้ชายกดดันมากกว่าผู้หญิงแสดงว่าหลังแต่งคือพร้อมเปิดเลยเปิดดูเลยเทียคงไม่รีบอะค่ะคงแบบขอเป็นภรรยาแป๊บนึงก่อนที่จะเป็นแม่เนาะแต่ก็แบบก็เข้าใจแหละคือเทียก็ไม่ได้สาวแล้วนะคะคือก็ผู้ใหญ่แล้วแหละก็ควรจะมีลูกแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่ากดดันจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีแค่มีก้ามากกว่าที่เขาแบบอยากมีลูกเร็ววันที่เท่าไหร่คะที่วันที่10ค่ะพฤศจิกายนวันที่10แล้วที่กรุงเทพที่กรุงเทพวันที่14ค่ะที่ไหนจะเจอกันอีกทีนะคะได้ที่นายเลิศปากค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ